สวัสดีครับพบกับดิฉันอาจารย์รักทางช่อง Copper Chinese Holo กับความรู้และสาระดีๆทางด้านของโหราศาสตร์จีนในคลิปนี้ยังอยู่ในส่วนของโงเฮง12เนินบนใบหน้ามาเริ่มต้นที่เนินบิดามารดาบริเวณหน้าผากใต้เชิงผมเหนือคิ้วทั้งสองข้างอยู่ในช่วงอายุจอ 17-18 ปีจุดตรงนี้จะแสดงถึงฐานะสติปัญญาสุขภาพอายุขัยของบิดามารดาความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับบิดามารดามาในส่วนของจุดที่2คือตำแหน่งเนินการงานอยู่บริเวณกลางหน้าผากระหว่างกลางเนินบิดามารดาหากมีกระดูกนูนหม่นมีผิวเนื้อราบเรียบสดใสและตำหนิเจ้าตัวมีผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านของการศึกษาตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่เสมอทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าและทำงานเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอายุจรจะอยู่ในช่วง15 16 19 22และ25ปีเนินการงานจะเน้นในเรื่องของผู้อุปถัมภ์ทางด้านการศึกษาการงานความเจริญก้าวหน้าโชควาสนาทางด้านการงานอุปนิสัยทางด้านการงานหญิงที่มีเนินนี้ดีก็จะได้งานที่สมบูรณ์ดีเจ้าตัวมักจะชอบทำงานนอกบ้านไม่ชอบทำงานในบ้านเป็นคนขยันอดทนกระตือร้นรักความก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับผู้นำเมื่ออายุน้อยมาต่อที่เนินโยกย้ายเนินโยกย้ายจะอยู่มุมสุดของหน้าผากเหนือหางคิ้วทั้งสองข้างติดอยู่กับขมับพอดีอยู่ที่อายุ23 24 29และ30ปีเนินนี้จะเป็นเรื่องของการเดินทางใกล้ไกลในประเทศในต่างประเทศการเดินทางเพื่อทำธุรกิจค้าขายกับต่างประเทศการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวการติดต่อเอกสารหากมีลักษณะที่ดีต้องมีผิวเนื้อบริเวณมุมสุดข้างหน้าผากมีความกว้างเต็มอิ่มด้วยกับมีสีชมพูอมเหลืองที่เนินบารมีจะอยู่บริเวณเหนือคิ้วตั้งแต่หัวคิ้วจนถึงหางคิ้วอยู่ในช่วงอายุ20 21 26 27 29และ30ปีเป็นเรื่องของวาสนาการลงทุนการรับช่วงกิจการต่อจากบิดามารดาหรือบรรพบุรุษเนินที่มีลักษณะที่ดีหากเนินบารมีเป็นกระดูกโหนกนูนเป็นสันยื่นมองเห็นเด่นชัดเจ้าตัวสามารถทำงานประเภทบู๊ดุเดือดได้ที่โหนกคิ้วแบบนี้เหมาะกับอาชีพเป็นคนในเครื่องแบบรับราชการทหารตำรวจมีโอกาสก้าวหน้าตำแหน่งในหน้าที่การงานหากคิดจะลงทุนทำธุรกิจประเภทของหนักๆเช่นรับเหมาก่อสร้างจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างเหล็กหินดินกรวดทรายจะเหมาะสมเป็นนักแสดงก็ต้องเป็นแนวบู๊ถึงจะรุ่งประเภทนักกีฬาก็จะเหมาะกับพวกนักมวยทุ่มน้ำหนักนักแข่งรถนักวิ่งนักว่ายน้ำก็จะมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงมีกระดูกเป็นโหนกสันคิ้วเห็นเด่นชัดที่เนินบารมีต้องการเป็นนักกีฬาให้เป็นดาวรุ่งควรดูที่เนินนี้ประกอบด้วยสำหรับคลิปนี้คงได้สาระความรู้ไปพอสมควรแล้วในคลิปถัดไปเรามาต่อในส่วนของเนินญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงสำหรับคลิปนี้คงได้สาระความรู้ไปพอสมควรแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดในคลิปถัดไปและพบกันค่ะ